เดี๋ยวมาดูปลากันก่อนนะครับก็มาเห็นไหมโอเคก็ใช้สวยๆนะก็ฉันจะสวยสวัสดีทุกคนครับผมก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับก็ประมาณเกือบเดือนรักษาแผลที่หน้าครับที่ตัวด้วยก็นะครับวันนี้ก็ออกนกในรอบเดือนเลยเดี๋ยวมาชมกันนะครับก็วันนี้ลองเข้ามาดูใหม่เนี่ยรู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับใหม่มันเตียนๆยังไงก็ไม่รู้แปลกๆเละๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูหันมือมากคือช่วงนี้คือร่างกายไม่ค่อยดีนะก็หลายปัจจัยเลยก็เลยไม่ได้ออกยาวเลยนะครับเอาล่ะคนนี้มาปีก็ไม่ค่อยดีนะเหมาะกับเหยื่อ10กรัมขึ้น10กรัมขึ้นก็ไปยากครับผมเชื่อผมได้นี่จะลูกปลานะไล่ๆไปต้องไปหมายนี้จะมีคนเข้ามาตกนะอุ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนนะมีความหวังปลาตัวแรกในรอบเดือนโอ้โหกัด2ตัวนะครับอีกตัวนึงก็มีกัดอยู่แต่ว่ามันลากปกติอาจจะไม่กัดครับดูรอยดีไหมเนี่ยหมายนี้มีแค่ช่วงสั้นนะครับช่วงแค่ตรงนี้แหละรอยคนตกเป็นเทือกเลยดูดิน่าจะเป็นพวกชาวนาที่เขาทำนาใกล้ๆยังไงแล้วเขามาตกกันนี่ครับตัวแรกหนูยางครับผมก็โอ้โหอยากตกปลามากเลยนะเพราะนี่ตกมานานมากก็เป็นติดจากไหนมาไม่รู้ครับติดอีสุกมาตอนนี้ก็แผลหายหมดแล้วดูหน้าตานะครับก็รักษาตัวน่าจะนานมากครับตอนนี้มารู้หน้าตาน่าจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่ามารู้นะแต่ว่านี่ครับมันจะเป็นรอยจำแผลหายแล้วแต่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นอยู่นะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวลองค่อยๆหาคลิปมาชมครับเพราะว่าเพิ่งฟื้นนะครับคือช่วงหลังมาเนี่ยก่อนที่ผมจะเป็นนะครับผมนอนดึกมากเลยนอนตีหนึ่งตื่นเช้าแบบนี้ทุกวันเลยครับทำมาประมาณสักเป็นปีครับพักหลังมาร่างกายมันโซมมากแล้วมีวันหนึ่งก็เพียแล้วก็นะครับร้อนก็เลยเป็นเลยไม่รู้เชื้อมันน่าจะรับมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคละหายละโอเคผมเดี๋ยวหาผลงานให้ชมนะครับอันนี้ปลาตัวแรกเลยนะครับหมายแรกเลยไม่ใช่หมายแรกผมตกหมายบนสะพานไปหมายหนึ่งละมีกัดไม่โดนก็ลองเข้ามาดูหมายนี้นะครับก็หมายนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเบิร์กหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็พอมีการอยู่ลอยคนตกนะครับดูลอยดิลอยยืนตีเป็นเทือกเงี้ยครับก็อันนี้ก็ทำงานนะหนูยางครับผมเดี๋ยวต้องไหมก็ฝันครับผมโอเคครับผมตัวแรกมาละหนูจะมีสักกี่ตัวนะโอเคครับชื่นใจละก็ในรอบเดือนเลยที่ได้ตกปลา
หนูอย่างแค่อย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นลอกตัวนี้เป็นไดว่า HLC นะครับใครที่จะซื้อ HLC นะครับต้องศึกษาก่อนถ้าตีเหยื่อประมาณสัก15กรัมขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าถ้าจะตีเหยื่อแบบ10กรัมลงมาเงี้ยคือมันพุ่งช่วงแรกช่วงหลังปุ๊บเหมือนระบบมันทำงานแล้วปุ๊บหน่วงมันจะหยุดอัตโนมัติแล้วมันจะฟู่ครับลองศึกษาดูแต่ว่าถ้าผมแนะนำผมว่าซื้อตัวธรรมดาพอโอเคผมฝากเยอะแหละหนูย่างสุดยอดก่อนหญ้ามาก่อนนี่มันมองไม่เห็นช็อตกัดนะครับไม่รู้อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวนะครับขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวในป่านะเฮ้ยเราไล่ละมีไล่มีนะต่อไปดูลองวัดดูมันกัดแล้วมันคายผมดูไม่ออกเลยนะครับโอ้โหเขาวิธีแรกอาจจะอยู่นะมันเหมือนจะกัดโดนแล้วมันพาเหยื่อไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็คายนะน่าจะใช่นะขอตัวสองทีนะไม่โดนครับ
ตัวใหญ่นะครับคือโอ้โหมันกัดต้องสังเกตดีนะครับอันนี้ผมมันกัดกระมอมเห็นเหมือนเดิมนะครับสายมันก็ตกมือปุ๊บรู้สึกได้นะครับแต่ว่าต้องรีบวัดเลยเดี๋ยวคลายนะโอ้โหตัวใหญ่เลยนี่ครับหนูยางครับผมเป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับอยู่ในคอเลยใครยังไม่เคยลองก็นะครับเด็ดแน่นอนตัวนี้รับประกันนะครับขอแค่อมนะวัดปลาติดง่ายสายใหญ่นะไม่คิดว่ามันจะใหญ่นะปกติมีแต่กัดไซส์แบบไม่ถึงขีดนะต้องหลายตัวกัดแล้วก็เหมือนว่าจังหวะมันกัดแล้วมันเราสงสัยไปครับปลามันมุดลงไปในหญ้าแล้วมันก็คายนะเพราะว่ามันทีมันคาบสายช็อกหนักๆตรงก็ระแวงก็คายแล้วโอ้ไฟสวยเลยนะครับโอเคครับผมก็นะฝากนะผมเป็นหนูยางแค่อยู่ต้นไม้นะอยู่ในคอเลยก็มีวางขายทั่วประเทศครับก็ลองหาเสิร์ชดูครับผมก็วันนี้ก็ออกตกปลาในรอบเดือนนะครับก็จะเพียๆหน่อยก็รู้สึกว่าท่านพยายามจะแบบไม่ลืมเต็มที่นะค่อยตีไปเรื่อยนะไม่หักโหมโอเคผมฝากผลงานนะครับผมห่างหายไปนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยครับคนละไลค์เพื่อให้มันมีแบบทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook มันมีเป็นไงอ่ะยิ่งไลค์เยอะก็มันจะเด้งแจ้งเตือนครับเด้งแจ้งเตือนแล้วก็จะเด้งแบบขึ้นแนะนำครับก็ฝากผลงานนะครับผมโอเคครับผมจาม2ไอ้สวยสุดยอดชมใหม่นี้กันนะเฮ้ยมีหลายช่องเลยอ่ะช่องเกิดใหม่นะก็ลองเข้ามาดูนะวันนี้พอมาล่าสุดเจอไป2ตัวแล้วไม่โดนนะครับI don't know.
้อยเลยกัดโหดมากเลยอ่ะคือนึกว่าจะไม่ได้ตัวนะครับกัดวิ่งเลยรถคันตุ๊บใส่เลยติดเฉยเลยนะครับแต่โชคดียังติดให้นะครับเพราะว่าส่งสายไม่ทันครับในทีแรกก็กัดโหดทีสองก็กัดโหดอีกนะครับนี่รถคันทันครับใส่น่าจะมีกัดหลายตัวอยู่ครับหรือว่าตัวแรกที่กัดกันมาดูนะหนูยางครับผมนี่ครับขอแค่อมระเบิดของเบ้าตาเลยนะครับก็โอเคครับผมก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับหนูยางแคะนะครับเป็นเหยื่อที่วัดปลาติดง่ายนะครับใครที่ยังไม่เคยลองก็เดี๋ยวมือใหม่ครับผมแนะนำเลยคือใช้งานง่ายมากกัดรถคันวัดครับโรเบิร์ตสวัสดิ์อัจฉริยะบอดี้ทำให้ติดปลาง่ายครับลองใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นเหยื่อที่ใช้งานง่ายกอช้าได้กอไวได้นะครับโอเคครับผมลุยป่าได้ดีด้วยมีร่องกัดสวะครับผมหนูยางแคะสุดยอดมาดูตรงนี้นะช่องข้างหน้าข้างหน้าก็น่าสนเพราะว่ามันเป็นช่องแบบหมันตันแล้วก็จะมีช่องอยู่ระวังโดนกล้องนะครับนี่ครับก็วิ่งมาจกเจือเลยนะครับคือกอเมื่อกี้กอไวครับไปแต่เป็นตีน้ำเสียงดังกอไวก็ตีไปได้ไปสปีดมันจะควงตีน้ำเสียงดังหน่อยกอช้ามันก็ควงใต้น้ำนะครับนี่ไซส์สวยนะเมื่อกี้ก็กัดเหมือนไซส์เล็กนะแต่ว่าโอ้ไซส์สวยเลยหนูยางครับผมสีม่วงก็แล้วแต่นานาชอบครับส่วนผมก็หลักๆที่ผมใช้ก็เป็นสีชมพูชอบมากหวานแหววดิอันนี้ก็ใช้สีม่วงกัดทุกสีนะครับลองดูใช้งานง่ายมีวางขายทั่วประเทศนะใครสนใจอยากลองใช้ครับก็เชื่อเป็นในค่ายปันรัวนะครับหนูยางแคะโอเคครับผมนี่ครับใช้งานง่ายวัดปลาติดง่ายแน่นอนต้องลองครับผมรับประกันเลยแบบไม่ผิดหวังแล้วก็น้ำยางเหนียวครับทนทานมากใช้เกินคุ้มโอเคครับผมก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสุดยอดก็ผ่านไปอีกวันนะครับเป็นในรอบ1เดือนเกือบ1เดือนที่ผมออกตกปลานะก็เป็นตุงใสครับก็เนี่ยครับใบหน้ายังเป็นแผลเป็นอยู่นะครับก็แผลแบบแห้งแล้วครับแต่ว่าเริ่มเป็นแผลเป็นนะจะถ่ายน้ำปลาก่อนเดี๋ยวลองดูว่าได้ปลาจริงก็เดาน่าจะเดานะครับน่าจะประมาณ14-15ตัวนะจะให้ดูปลานะก็วันนี้ออกตกปลาได้ปลาตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้น
ช่วง10โมงขึ้นไปครับถึงเกือบ4โมงเย็นอ่ะไม่ได้ตกปลาเลยนั่งเล่นอย่างเดียวเลยนั่งเล่นยาวเลยตีไม่ได้ครับแดดมันร้อนมากอุณหภูมิตั้ง42องศาอ่ะเดี๋ยวมาดูปลากันก่อนนะครับก็มาเห็นไหมโอเคก็ใช้สวยๆนะก็ใช้สวยๆเยอะเลยก็ได้มาเช้าเย็นนะตีไม่ไหวนะครับคือตีไม่ไหวจริงยอมรับเลยว่าช่วงแดดแรงมากนี่ออกวันแรกเลยดูเหงื่อผมดิตั้งแต่เช้าทั้งวันเหนื่อยอย่างเงี้ยครับก็สูบฉีดมากเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยมากก็ประสบความสำเร็จไปนะครับนานๆออกก็วันนี้เล่นซัพเปอร์แขนเลยก็คลิปก็อาจจะลงแบบแบ่งมา3วันนะเพราะว่าผมลองเรนเดอร์ยาวคอมมันชอบค้างพอตัดเสร็จปุ๊บจะเรนเดอร์ปุ๊บค้างตลอดเลยนะครับไม่รู้เป็นที่อะไรนะก็ฝากผลงานนะก็เดี๋ยวหาผลงานให้ชมครับตอนนี้ก็เพิ่งออกวันแรกก็ยังไม่เข้าที่เลยเดี๋ยวพยายามจะหาคลิปลงในช่องครับคลิปในช่อง YouTube ก็ไม่ได้ลงมานานมากครับนานจริงๆเลยป่านนี้น่าจะคิดถึงกันละก็เดี๋ยวจะลงให้ชมนะครับก็นี่ครับคือจะให้ดูว่านี่ครับแผลมันเริ่มแห้งแบบนี้ครับแต่ตรงหน้าครับน่าจะเป็นเยอะหน่อยเป็นแผลเป็นครับบางทายาอยู่เกียร์ผมก็ฝากผลงานนะครับผมอันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วตกได้เช้าเย็นนะคือออกมาทั้งวันนะคือออกมาแล้วก็ต้องแบบไม่อยากกลับครับคือได้ปลาตอนเช้าจริงอะแต่ว่ารอนั่งเล่นรอตกเย็นทีนึงก็จะได้เยอะหน่อยเกียร์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบอลนะผมก็ใครมีผลงานก็ฝากเอาไปลงในกลุ่มเลยครับเดี๋ยวหากิจกรรมมาเล่นครับผมก็เดี๋ยวติดตามไว้ครับเดี๋ยวไม่ได้แจกมานานเดี๋ยวหากิจกรรมมาเล่นกันโอเคครับผมไปละกลับบ้านแล้วครับ30 กิโล